รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีซื้อ12 plus exit baby mine ลุ้นเที่ยวฟรีฮอกไกโดถึง31มีนาคมนี้เราสองคนนะคะอยู่ที่วัดเล่งเนื้อยี่คนมาไหว้กันเต็มเลยแน่นเลยใช่ไหมแน่นวัดเลยมาไหว้แก้ปีชงกันแต่ถึงขนาดเป็นปีชงยังไงมันก็มีทางแก้อาจารย์ก็จะบอกในเรื่องของความลับเศรษฐีให้ฟังนะครับว่าแผ่นกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยให้เราเขียนในสิ่งที่เราติดขัดวิหารนี้ส่วนใหญ่เนี่ยในคำเล่าลือของคนแถวนี้นะครับหรือคนจังหวัดนนทบุรีเขาจะตอบว่าเวลามาขอลูกแล้วได้ครับสำหรับคนที่มีลูกยากนะครับหรือคนที่สุขภาพอ่อนแอไม่แข็งแรงวิหารของพระโพธิสัตว์กนอินทันมือจะตอบโจทย์ได้ดีครับก็คืออยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังของวิหารใหญ่ด้านหน้านี้นะคะใช่ครับชื่อวิหารพระอวโลกิเตศวรพระกนอินโพธิสัตว์นี่ก็คือเป็นศาลาย่อยของตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับทำบุญกันดีกว่าค่ะครับอาจารย์บอกครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอ่ะอุ้ยเรียกพี่เลยแหมน้องก็พี่เขินเลยพี่หมิวครับพี่หมิวโอเคค่ะหมิวคุณครับใช่อันนี้สวยมากค่ะขอบคุณมากนะอันนี้เป็นแฟนรายการค่ะถึงต้องยืนตรงนี้เพราะต้องให้เขามองย้อนแสงนิดนึงมองเต็มตาเดี๋ยวจะไม่พูดอย่างนี้ขอบคุณขอบคุณค่ะต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งพิเศษสำหรับรายการนะครับคือในส่วนของตรงนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์หนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลามาอะไรก็ตามอะครับคนน่ะมักจะมาขอที่นี่นะครับไม่ว่าจะขออะไรก็ได้ครับขอได้1ข้อนะครับสำหรับผู้ชมรายการนะครับสามารถมาจับและอธิษฐานแล้วขอได้1ข้อขออะไรก็ได้ครับเราจะต้องนี่กินเนื้อสัตว์ถวายท่านไหมคะไม่ครับไม่ครับพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านมีความเมตตาครับดังนั้นเนี่ยท่านไม่ได้เลือกว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นแบบไหนหรือเป็นยังไงแต่ขอให้คนคนนั้นคิดดีทำดีก็พอครับก็เมตตาไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณนะดังนั้นเนี่ยผู้ใดก็ตามที่มาจับพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ยืนประทานพรถือหาบคนนั้นมีบุญวาสนาจะได้รับความคุ้มครองจากพระโพธิสัตว์ให้เราสังเกตว่าตรงนี้จะไม่เหมือนว่าปกติเราจะเจอแจกันหรือจะเป็นดอกไม้นะครับแต่อันนี้จะเป็นในเรื่องของการที่เขาเรียกไม้หาบไม้หาบตรงนี้เป็นสัญลักษณ์คนจีนว่าหาบเงินหาบทองดังนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของคำขออะไรก็ได้ที่ทุกคนอยากจะขอนะครับดังนั้นแนะนำเลยครับองค์นี้แต่สรุปข้อเดียวข้อเดียวครับได้ข้อเดียวนะครับเราก็ได้กราบเทพนะคะแล้วก็กราบพระและเป็นสิริมงคลทุกสิ่งอย่างแล้วมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมรอกันอยู่เลยเขาอยากรู้ว่าดวงเขาเนี่ยนะคะในปีนี้เนี่ยตลอดปีจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์พอจะแนะให้พวกเราได้แบบว่าดูแลตัวเองกันยังไงบ้างก่อนแรกนะครับการดูดวงมันเป็นแนวทางนะครับที่จะแนะนำในเรื่องของการดำรงชีวิตครับการเดินทางในชีวิตไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยการดูดวงเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าความแม่นยำจริงๆแล้วมันอาจจะใช้ได้แค่ประมาณ 70-80% แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ดูนะครับดีกว่าไม่ได้ดูแต่จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะหลายคนอยากทราบว่าอาจารย์คำตันนั้นนะคะมีสัมผัสพิเศษหรือมีวิธีการในการดูดวงพวกเราแบบไหนคะอาจารย์ก็ต้องอธิบายก่อนครับว่าอาจารย์อยู่วงการนี้มาประมาณ15ปีแล้วครับสิ่งที่เป็นซิกเซนในเรื่องของการสัมผัสครับเวลาที่เรามองหน้าลูกค้าหรือเรามองหน้าผู้คนทั่วไปเรามักจะเห็นภาพของอนาคตหรืออดีตของคนคนนั้นครับแล้วก็มาตอบคำถามมาช่วยแก้ไขในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนหรือมาช่วยในเรื่องของการติดขัด
ของคนต่างๆที่มาพบอาจารย์ครับนั่นคือแค่การมองแต่ว่าถ้าได้สัมผัสนะถ้าได้สัมผัสอ่ะมันจะมี2พาร์ทนะครับมันจะมีในเรื่องของการที่เรามองหน้าเขาเฉยๆแล้วภาพอะไรขึ้นมาเราก็จะตอบคำถามของคนคนนั้นกับการที่เราได้จับมือของเขานั่นจะหมายถึงว่าเราอยากดูเชิงลึกของเขาว่าเขาเจออะไรประสบเหตุอะไรครับมันเป็นสื่ออย่างนึงในการใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ครับอาจารย์ลองจับมือพี่หน่อยไหมฮะสวยครับมีอะไรอีกไหมอาจารย์ต้องเตือนไหมสิ่งที่อยากเตือนครับอยากให้พี่ท็อปดูแลสุขภาพให้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าพี่ท็อปมีความกังวลหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันแล้วก็พี่ท็อปเองเป็นคนค่อนข้างเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนที่เข้าถึงตัวง่ายดังนั้นพี่ท็อปมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองหรืออาจจะเสียความรู้สึกกับเพื่อนกับฝูงกับบริวารได้มากครับแม่นมากครับของมิวของมิวนะครับของมิวมีความกังวลหลายๆเรื่องกับการใช้ชีวิตครับดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกพี่มิวอย่างนึงว่าพี่มิวไม่ต้องกังวลอะไรครับทุกอย่างมันเป็นในเรื่องของชะตากรรมชะตากรรมคนเราเนี่ยมันคือบทพิสูจน์ในการดำเนินชีวิตดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องการเงินพี่มิวจะสามารถผ่านไปได้ดีขอบคุณค่ะขอจบที่นี่เลยพี่ก็ผ่านเนาะหมอผ่านครับผ่านไปเลยครับผ่านไปเลยหมอตอนนี้คุณผู้ชมนี่มานั่งรอกันอยู่เลยนะคะว่าจะเตรียมจดดวงสำหรับคนเกิดนะคะใน7วันว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าคุณผู้ชมขาก่อนจะไปถึงดวงในแต่ละวันนะคะขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนครับดวงประเทศของเราตอนนี้เป็นยังไงเอาเรื่องด้านเศรษฐกิจก่อนนะคะหลายๆคนแบบโอ้โหเหนื่อยกันมาเยอะเลยเศรษฐกิจของปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะพวกเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเหนื่อยกันมาทั้งปีสำหรับปีนี้ครับการันตีได้เลยว่าดีกว่าปีก่อนแน่นอนครับในเรื่องของธุรกิจนะครับใครก็ตามที่ทำธุรกิจทางด้านอาหารหรือรีสอร์ทหรือคิดที่จะทำอะไรที่เป็นธุรกิจทางด้านของเล็กๆน้อยๆนะครับผ่านฉลุยครับไปได้ดีๆร่ำรวยแน่นอนครับส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ครับอาจจะมีการชะลอตัวอยู่บ้างในไตรมาสแรกและไตรมาสที่2นะครับแต่หลังจากกลางปีไปแล้วคือไตรมาสที่3ดีแน่นอนครับในส่วนของการส่งออกนะครับของประเทศไทยปีนี้อาจจะติดเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับช่วงปลายปีจะมีคำตอบให้ครับแล้วก็ดีแน่นอนครับต้องแนะนำว่าต้องดูแลสุขภาพหน่อยครับเพราะปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยตกเรื่องของประชาชนจะติดในเรื่องของโรค กระดูกนะครับตายแล้วดิฉันก็อินเทรนด์มากเลยค่ะดิฉันติดโรค กระดูกมา 2-3 ปีแล้วนะคะของดิฉันเนี่ยค่ะไม่รู้มันเป็นตรงนี้ใครมานั่งทับหลังจริงๆเราต้องมองทางด้านของสุขภาพครับเราอาจจะเข้าวัยชราก็ได้อาจารย์คะแล้วเรื่องดีๆเราหรือเรื่องอะไรที่ต้องเตือนกันหน่อยล่ะไม่งั้นปีนี้คนไทยให้ระวังระวังเรื่องนี้นะปีนี้นะครับสำหรับคนไทยแล้วต้องระวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคครับในเรื่องของการเงินดังนั้นเนี่ยปีนี้ประเทศไทยจะตกในดวงของคำว่ากระเป๋ารั่วนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนพิจารณาในเรื่องของการใช้จ่ายครับเพื่อความอยู่รอดนะครับไม่อยากให้ทุกคนเครียดกับเรื่องการที่ว่าจะต้องวิ่งเต้นการหาเงินหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับดังนั้นปีนี้อะไรก็ตามที่เรามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้เงินถ้าคิดได้หรือวางแผนได้จะดีกับชีวิตครับหรือการโดนหลอกมิจฉาชีพมาในโทรศัพท์มาเรื่องจะให้เราใช่ออนไลน์หรือลงทุนอะไรโอนนี้ดอกเบี้ยเท่านี้อะไรเงี้ยหลอกลวงมาอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังใช่ครับอ้าวตอนนี้ที่ทุกคนรอคอยวันจันทร์ถึงศุกร์นะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเกิดแต่ละวันนี้ก็มีเหมือนกับมีดวงเฉพาะของตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์จะเริ่มจากวันไหนดีคะต้องเริ่มจากวันจันทร์เลยครับเริ่มวันจันทร์เลยตามตำนานนะครับของปีนี้เขาบอกไว้ว่าปีนี้เป็นปีเถาะครับหรือคนจีนมีความเชื่อว่ากระต่ายหมายจันทร์สำหรับคนวันจันทร์นะครับอาจารย์จะแนะนำในเรื่องของการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เกี่ยวกับธาตุน้ำนะครับโดยเฉพาะเราอาจจะเลือกวัดที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆหรือวัดที่ริมแม่น้ำต่างๆนะครับจะส่งเสริมในเรื่องของดวงชะตาแล้วถ้าไหว้สิ่งศักดิ์อะไรแล้วดีสำหรับคนวันจันทร์ปีนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าให้ไหว้มังกรหรือพญานาคก็ได้ครับแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลจะเสริมชะตาได้ดีครับสำหรับคนวันจันทร์นะครับถ้าแนะนำสีจะแนะนำให้ใช้คอนเซ็ปเขียวเหนี่ยวซับครับคนวันจันทร์เหมาะสมกับสีเขียวครับสำหรับปีนี้เพราะว่าสีเขียวจะช่วยในเรื่องของอะไรเนื่องจากปีนี้คนวันจันทร์ตกธาตุน้ำนะครับสีเขียวจะส่งเสริมธาตุน้ำและธาตุน้ำจะส่งเสริมสีเขียวทำให้คนวันจันทร์เจริญรุ่งเรืองครับข้อเสียงคนวันจันทร์ก็มีนะครับแต่มันเล็กน้อยไม่ถึง 20%
ดังนั้นคนวันจันทร์เนี่ยอาจจะมีเรื่องเครียดอยู่บ้างแต่ไม่ต้องห่วงครับผ่านฉลุยแน่นอนครับในดวงของปีนี้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วความรักของคนวันจันทร์นะคะความรักของคนวันจันทร์จะเป็นรักซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีครับก็ได้เกิดวันจันทร์โชว์รอดไปแต่ก็โชคดีอาจารย์ก็ได้แนะนำวิธีเสริมดวงแล้วเนาะต้องไปวัดที่อยู่ติดนุ้งติดน้ำอย่างนี้นะอาจารย์ใช่ครับเอาแล้วค่ะมาถึงวันอังคารค่ะวันอังคารปีนี้นะครับสิ่งที่อยากจะเตือนเลยครับเป็นเรื่องของสุขภาพเนื่องจากที่ว่าคนวันอังคารส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มุ่งมั่นครับหรือภาษาทั่วไปเรียกว่าเป็นคนที่มุทะลุดุดันในการทำอะไรก็ตามดังนั้นภาวะความเครียดจะสูงเกิน 50% แน่นอนครับสำหรับปีนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพให้ดีเลยครับเพราะว่าลักษณะคนวันอังคารเนี่ยจะตกพลังช้างสารนะครับเทพประจำวันอังคารส่วนใหญ่ในความเชื่อของคนจีนจะเป็นเกี่ยวกับช้างสารหรือช้างเอราวัณที่คนไทยนับถือหรืออาจจะเป็นพระพิฆเนศเป็นศาสตร์ฮินดูก็ได้นะครับจะตอบโจทย์ในเรื่องของคำว่าธุรกิจการเงินการใช้ชีวิตจะมีแต่คำว่าสำเร็จมั่งมีเงินทองครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนึงต้องคำนึงก่อนว่าคนวันอังคารเนี่ยถ้าจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแล้วดีให้เน้นเกี่ยวกับธาตุดินครับหรือวัดที่อยู่บริเวณเชิงเขาหรือบนภูเขาจะตอบโจทย์ได้ดีครับอันนี้วันอังคารนะคะการเงินก็พอได้ไหมอาจารย์การเงินพอได้ครับปีนี้หาได้แต่อาจจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยครับแต่ยังไงก็ตามเชื่อเถอะครับว่ากลางปีไปแล้วคนวันอังคารดีแน่นอนครับแล้วพวกโสดๆล่ะคะหนุ่มโสดสาวโสดวันอังคารล่ะคะรอคำตอบคนวันอังคารอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจในเรื่องของการที่อาจจะผิดหวังบ้างกับเรื่องคนรักนะครับแต่เรื่องอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นเนี่ยจงอยู่กับใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าดีแล้วอยู่ด้วยความเข้าใจครับจะสามารถผ่านเรื่องราวเลวร้ายหรือเรื่องราวที่เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจไปได้ด้วยดีครับสบายใจละวันอังคารต้องใส่สีอะไรคะอาจารย์วันอังคารครับวันอังคารจะเป็นแนวเป็นออกสีน้ำตาลครับหรือเป็นสีเอิร์กโทนก็ได้ครับจะเหมาะสมกับคนวันอังคารหรือภาษาโบราณเรียกว่าคนวันอังคารอาจจะต้องสมบูรณ์สมบัติหน่อยดังนั้นเลือกอะไรที่คุมโทนจะดีกับชีวิตครับนี่วันพุธค่ะสำหรับคนวันพุธนะครับคนวันพุธเนี่ยถ้าตามโบราณเขาบอกว่าเป็นคนดาวราหูแต่ในความเป็นจริงแล้วพุธจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพุธเช้าและพุธเย็นนะครับหรือภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าพุธกลางคืนในช่วงนี้นะครับในปีนี้คนวันพุธถ้าเป็นพุธเช้าอาจารย์จะแนะนำในเรื่องของการที่ไหว้พญาครุฑครับเพราะว่าคนวันพุธเนี่ยจะมีดวงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากส่งเสริมอะไรให้ชีวิตคุณดีกิจการคุณดีแนะนำเลยครับเป็นวัดที่มีองค์พญาครุฑครับรับรองปังและรวยแน่นอนครับสำหรับปีนี้วันพุธเนาะเรื่องสุขภาพไม่น่าห่วงครับเพราะคนวันพุธมีการเดินทางตลอดเวลาดังนั้นสุขภาพก็แข็งแรงไปตามของสิ่งที่เลือกครับในส่วนของคนวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนครับจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับงานสังสรรค์ปาร์ตี้งานเลี้ยงสิ่งหนึ่งต้องบอกก่อนครับว่าคนวันพุธกลางคืนสิ่งหนึ่งต้องควรระวังคือในเรื่องของการที่สังสรรค์มากเกินไปจนเสียสุขภาพครับดังนั้นต้องพิจารณาดีๆครับว่าการที่เราไปเที่ยวหรือไปอะไรก็ตามมากเกินไปมันอาจจะทำร้ายสุขภาพตัวเองนะครับในส่วนของเรื่องการเงินเรื่องงานนะครับคนวันพุธกลางคืนดาวนี้จะเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาพาทีนะครับเขาเรียกว่าเจรจาและได้เงินหรือเขาเรียกว่าวาจาเรียกทรัพย์นั่นเองครับสำหรับคนวันพุธปีนี้สำหรับอาจารย์เองไม่น่าห่วงอะไรครับไม่ว่าจะเป็นพุธเช้าพุธเย็นพุธกลางคืนถือว่ามากับดวงจริงๆครับในปีนี้ครับเฮงๆเลยอุ้ยตายแล้วเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าเป็นวันพุธค่ะเพื่อนที่เป็นหุ้นนะฮะดีได้อาศัยดวงเขาครับถือว่าโชคดีปีนี้เลยครับสำหรับดาววันพุธนะครับค่ะแล้วสีมงคลเขาต้องเป็นอะไรเป็นพิเศษไหมเพราะสำหรับวันพุธปีนี้นะครับถ้าอาจารย์จะเน้นอาจารย์จะเน้นในเรื่องของสีเทาครับเป็นสีเทาหรือจะเป็นสีออกขาวก็ได้ครับเนื่องจากที่ว่าคนวันพุธเนี่ยจะเป็นแนวแบบมุทะลุดุดันเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียครับดังนั้นอยากให้ใช้สีที่ดอบในเรื่องของอารมณ์ลงมาหน่อย มันจะส่งเสริมทำให้เรามีศีลสติสมาธิดีขึ้นครับในการดำรงชีวิตครับวันพฤหัสกันแล้วนะคะวันครูวันครูครับแต่อาจจะไม่ครูอย่างที่คิดก็ได้ครับสำหรับคนวันพฤหัสปีนี้ต้องบอกเลยครับว่าปีนี้เกิดมาเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองครับคนวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นแนวทางของคำว่าเหนื่อยและเหนื่อยและเหนื่อยครับดังนั้นแต่เหนื่อยแล้วได้อะไรต้องบอกแน่นอนครับเหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วสมหวังแน่นอนครับในเรื่องของความรักคนวันพฤหัสอาจจะมีการวางแผนชีวิตวางแผนครอบครัววางแผนซื้อบ้านซื้อรถยังไงสำเร็จแน่นอนครับในช่วงหลังจากกลางปีไปแล้ว
ล้วในส่วนของเรื่องสีที่เหมาะสำหรับคนพฤหัสเนื่องจากคนวันพฤหัสเนี่ยจะมีเรื่องให้คิดตลอดเวลานะครับดังนั้นอยากให้ใส่สีสดใสไว้ครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเลือกใส่สีส้มหรือสีเหลืองหรือออกเป็นชมพูให้ออกหวานๆหน่อยครับเพื่อชีวิตจะได้รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นครับอย่างนี้ได้มั้ยท่านอ๋อได้สบายเลยครับชื่นเนาะดังนั้นคนวันพฤหัสอะครับเรื่องสุขภาพอาจจะผ่อนคลายหน่อยครับเราอาจจะหาเวลาไปทะเลไปที่สบายๆไปที่ที่ลมโกรกหน่อยครับจะช่วยปรับอารมณ์ดีขึ้นครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหว้แล้วดีนะครับวันพฤหัสเสริมดวงแนะนำนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดจังหวัดไหนก็ตามให้แนะนำว่าเป็นศาลหลักเมืองครับดังนั้นเนี่ยเทพประจำเมืองของท้องถิ่นที่ผู้คนอยู่หรือคนทั่วไปอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราเลือกศาลหลักเมืองที่มาคุ้มครองเราและเสริมดวงเราจะดีกว่าครับแนะนำหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกอาจจะไหว้ท้าวเวสสุวรรณก็ได้ครับก็จะช่วยเสริมดวงได้อีกทีครับโอ้วันพฤหัสครบถ้วนเลยนะเลือกไหว้ได้ด้วยนะคะมาถึงวันศุกร์ค่ะชีวิตจะสุขสมหวังไหมคะอาจารย์คนวันศุกร์ปีนี้ครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตโดยเฉพาะต้นปีนะครับเลือกให้ดีครับถ้าเลือกดีชีวิตดีครับถ้าเลือกไม่ดีอาจจะต้องพิจารณาหน่อยครับว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปทุกอย่างแต่อย่าโทษตัวเองนะครับเพราะว่าคนวันศุกร์ส่วนใหญ่มักจะโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของตัวเองเสมอสำหรับปีนี้อาจารย์การันตีเลยครับคนวันศุกร์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่นอนครับสีที่ถูกโฉลกคนวันศุกร์นะครับจะต้องเป็นสีที่ออกเปล่งประกายครับโดยเฉพาะเป็นสีขาวมุกสีทองสีเงินสีพวกนี้จะส่งเสริมทำให้ดวงชะตาดีครับพูดสิ่งใดสมใจปรารถนาคิดสิ่งใดได้สำเร็จสมหวังแน่นอนในส่วนของเรื่องความรักคนวันศุกร์ปีนี้จะเจอคนที่ถูกใจสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับมีแต่ความสุขกายสบายใจครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่อาจารย์อยากจะแนะนำเรื่องนึงว่าคนวันศุกร์อยากให้ดื่มน้ำเยอะนะครับเพราะว่าคนวันศุกร์จะมีปัญหาปีนี้ในเรื่องของระบบลำไส้ระบบในเรื่องของระบบย่อยต่างๆครับถ้าเราดื่มน้ำเยอะจะช่วยในเรื่องของระบบภายในเราได้ดีครับเสริมดวงหน่อยค่ะอยากจะพาไปไหว้ที่ไหนดีวันศุกร์นะครับถ้าแนะนำถ้าเป็นคนกรุงเทพครับวันศุกร์จะแนะนำพระลักษมีครับเกศรพาซาถ้าเรามีโอกาสไปหรือจะเป็นที่ไหนก็ได้ครับสำหรับคนวันศุกร์วิธีการขอพรง่ายๆเลยครับให้เราเตรียมดอกบัวสีแดงหรือสีชมพูหรือถ้าเราหาไม่ได้จริงๆเป็นดอกไม้ที่ออกแนวออกสีหวานแววหรือสีชมพูก็ได้ครับแล้วไปขอพรเคล็ดลับนะครับว่าการไปขอพรให้อธิษฐานให้ตัวเองอย่าอธิษฐานให้คนอื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่หมิวไปขอพรนะครับง่ายๆเลยครับแล้วก็ขอว่าขอให้องค์พระลักษมีประทานพรให้เราสวยและรวยมากครับจะเป็นฝันและกำลังใจอย่างดีครับแหมสบายใจเลยนะคะของชาววันศุกร์วันเสาร์ค่ะอาจารย์คนวันเสาร์ครับปีนี้คนวันเสาร์มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยครับปกติคนวันเสาร์เนี่ยเราต้องบอกอย่างนึงนะครับคนวันเสาร์จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนครับไม่ค่อยมีมิตรไม่ค่อยมีรักแท้ครับมันเป็นชะตาของคนวันเสาร์แต่มันเป็นแค่ความเชื่อนะครับเพราะของพวกนี้มันอยู่ที่ตัวตนของแต่ละบุคคลครับคนวันเสาร์ปีนี้นะครับเป็นธาตุไฟครับอาจจะไม่ค่อยถูกกับในปีเถาะเท่าไหร่แต่ไม่ต้องห่วงครับเนื่องจากคนวันเสาร์เนี่ยจะเป็นคนที่มุ่งมั่นมีความพยายามดีสู้ไม่ถอยอะครับยังไงก็สามารถผ่านวิกฤตไปได้ทุกเรื่องแน่นอนครับในส่วนดวงในส่วนของการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการเสริมดวงต่างๆคนวันเสาร์แนะนำว่าให้ไหว้พระองค์ใหญ่ครับจะช่วยเสริมเรื่องสติปัญญาศีลสมาธิต่างๆแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองในเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิตต่างๆนานาครับแนะนำว่าถ้าคนวันเสาร์ไปวัดไหนที่มีลูกแก้วหรือมีลูกแก้วใหญ่ๆนะครับสามารถไปจับอธิษฐานจิตไว้การเงินเขาพอได้ไหมฮะการเงินดีครับหาได้จ่ายออกเป็นเรื่องปกติครับ ถ้าคนวันเสาร์รู้จักเก็บเงินรู้จักวางแผนการเงินยังไงก็รวยแน่นอนครับสีที่ถูกโฉลกคนวันเสาร์ปีนี้สีฟ้ากับชมพูนะครับทำไมต้องเป็นสีฟ้าครับ เพราะคนวันเสาร์เป็นคนธาตุร้อนครับดังนั้นให้ใช้ความเย็นของสีฟ้าหรือเป็นโทนที่สีแบบดูแล้วสบายๆครับจะช่วยส่งเสริมทั้งท่านทำให้อารมณ์ดีทั้งปีส่วนคนวันเสาร์ส่วนใหญ่จะชอบคิดเล็กน้อยครับดังนั้นเติมเต็มสีชมพูเข้าไปครับเพื่อความสดใสในชีวิตครับแหมมาถึงวันสุดท้ายนะคะของสัปดาห์วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ปีนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าปกติคนวันอาทิตย์จะเป็นคนที่ค่อนข้างถือว่าโชคดีเลยครับแต่ปีนี้อาจจะดรอปๆหน่อยเนื่องจากที่ว่าปีนี้เป็นปีของธาตุน้ำไงครับดังนั้นคนวันอาทิตย์จะเป็นธาตุไฟและธาตุลมครับในเวลาเดียวกันดังนั้นคนวันอาทิตย์สิ่งนึงอาจารย์จะแนะนำก่อนเลยว่าคุณจะต้องไปไหว้อะไรที่เกี่ยวข้องกับ
วีรกษัตริย์ครับยกตัวอย่างเช่นจะเป็นแนวไหว้พระเจ้าตากสินหรือพระนเรศวรก็ได้ครับหรือบรรพบุรุษที่สำคัญจังหวัดนั้นจะเป็นอนุสาวรีย์ไหนก็ได้ครับไปกราบขอพรพ่อเมืองแม่เมืองทั้งหลายครับจะช่วยส่งเสริมทำให้ดวงชะตาดีขึ้นครับในการฟันฝ่าอุปสรรคครับส่วนเรื่องความรักอาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยครับเพราะว่าคนวันอาทิตย์ปีนี้อาจจะร้อนลุ่มพูดนิดพูดหน่อยอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความโกรธเคืองกันดังนั้นการให้อภัยคือคำตอบที่ดีที่สุดครับแล้วการเงินเขาล่ะฮะเป็นไงฮะการเงินปีนี้ของคนวันอาทิตย์ครับเนื่องจากที่อาจารย์เอ่ยมาแล้วตั้งแต่ตอนแรกคนวันอาทิตย์มักจะโชคดีเสมอดังนั้นการเงินคนวันอาทิตย์ปีนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าไม่สบายใจเลยฉันมีภาระลำบากหรือมีหนี้สะสมปีนี้เป็นปีที่ดีของคนวันอาทิตย์เลยครับผ่านแน่นอนครับปีนี้หมดหนี้ครับโอ้ยฟังแล้วสบายใจเลยคือถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างก็มีทางออกทางแก้ได้นะคะใช่ครับยังไงอาจารย์ก็จะเน้นให้เรารักษาใจเราเอาไว้เนาะใช่ครับใจสบายไม่ว่าจะเจออุปสรรคขนาดไหนเราก็ฝ่าฟันได้ใช่เนาะสิ่งนึงครับที่อยากจะบอกว่าการดูดวงจริงๆนะครับมันก็คือเป็นในเรื่องของการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนนะครับต้องเชื่อในเรื่องของการกระทำก่อนเชื่อเถอะครับว่าถ้าคุณเป็นคนดีคุณคิดดีทำดีคุณมีสติปัญญาในการดำรงชีวิตยังไงดวงคุณดีแน่นอนครับนี่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดย้อนดูตัวเราเองใช่เลยครับเมื่อกี้อย่างอาจารย์บอกให้เลือกดีๆอย่างเงี้ยมันเลือกจะทำยังไงถึงจะรู้ว่าเราเลือกดีอาจารย์ตรงนี้อาจจะต้องคิดเยอะๆครับในการดำรงชีวิตหรือการเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตครับเนื่องจากที่ว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจครับอย่างคนโบราณบอกไว้ว่าน้ำนิ่งไหลลึกไงครับก็จะต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาใช้ระยะเวลาในการดูในการเลือกใช่เลยครับวันแหมครบถ้วนเลยนะคะวันนี้สิริมงคลสบายใจอะไรที่จะชงปุ๊บละลายหมดเลยชงแล้วละลายเลยก็ดื่มครึบไปหมดใช่ไหมฮะใช่ครับหมิวดูหน้าตาใสกว่าตอนมาไหมฮะตอนมาดูแน่นอนเนาะตอนนี้พี่หมิวดูมีราศีมากขึ้นเยอะเลยครับใช่ไหมดูเป็นผู้หญิงที่มีบุญบารมีครับนี่ไงอาจารย์คนอยากจะติดตามอาจารย์หรือว่าบางทีอยากจะเข้าไปเช็คหรือว่าอยากจะไปรู้ว่าอาจารย์ไปทำอะไรยังไงที่ไหนเขาสามารถติดตามอาจารย์ได้ที่ไหนบ้างตรงนี้นะครับอาจารย์ก็จะอยู่ประจำที่นี่แหละครับคอยตอบคำถามให้ทุกคนนะครับเคียงคู่กับพิธีกรคนสวยทั้งสองคนครับโอ้ยขอบคุณค่ะติดตามรายการเราจะเจออาจารย์คำตันนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์จะวับแวบวับมาเผื่อมีอะไรจะต้องมาตักมาเตือนหรือว่ามาบอกกันมาสกิดไหลกันอาจารย์มาแน่นอนเนาะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะนำสิ่งมงคลมาสู่เราแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็แนะนำวิธีการในการแก้ปีชงเสริมดวงกับเราขอบคุณอาจารย์คำตันค่ะขอบคุณมากค่ะรวยๆเฮงๆปังๆครับขอบคุณครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อพิธีกรนะคะจาก Again and Again แล้วก็ Mary Horn ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเรานะคะ The Queen ตัวแม่ Sharing สัปดาห์หน้าค่ะมาติดตามว่าเราจะมีอะไรดีๆมาแชร์กันนะคะอย่าลืมนะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลา 16:30 น.ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD แห่งนี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี